คารืหาหกสล้านเจเพิพัฒน์คนทั้งรังสิตยกมือไหว้เปิดตลาดให้ขายฟรีคนทั้งรังสิตต้องยกมือไหว้คารืหาหกสล้านเจเพิพัฒน์ไม่เป็นดาราก็รวยได้เปผู้หญิงครั้งละหมื่นซ่อนสมบัติหลักมหาศาลไว้กลางกรุง เป็นพระเอกที่มีชื่อเสียงและคุณหน้าคุณตากันดีสําหรับเจดเจดพิพัฒน์นักสแสดงหนุ่มชื่อดังกับชีวิตส่วนตัวของเขาที่น้อยคนจะได้รู้ว่าหนุ่มเจดนั้นเป็นถึงทายาทของตลาดใหญ่ชื่อดังในย่านรางังสิตที่มักจะคอยเอาใจใส่พ่อค้าแม่ค้าในตลาดอยู่เสมอและอย่างที่ทุกคนรู้กันดีว่าในช่วงนี้ทุกคนกําลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลําบากตลาดของเขาเองก็ได้รับผลกระทบไม่น้อยเลยพร้อมทั้งบอกว่าถ้าหากตลาดแห่งนี้สามารถกลับมาเปิดได้ตามปกติอีกครั้งก็จะช่วยลดค่าแผงลงเหมือนเดิมติดต่อกันอีกหลายๆเเเเดดืืออนนนพ่่ชววยให้้้ทุกกกคตตตััังลบมาปป็ิไ อีกทั้งเจ้าตัว,ตวยังเผยว่า เผย,เ,ยเข้าใจในมุมมองของคนที่คิดว่าเป็นลูกเจ้าของตลาดต้องสุขสบายเป็นลูกคุณหนูแต่ความจริงไม่ใช่เลยตนไม่เคยถูกสปอยอยากได้อะไรก็ต้องเก็บเงินซื้อเองบอกอนาคตคงต้องช่วยพ่อแม่สานต่อธุรกิจตลาดให้ไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน,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 นแต่คงไม่ทําอะไรอย่างอื่นของตัวเองโชคดีที่ครอบครัวไม่เคยบังคับว่าต้องกลับมาทําเมื่อไหร่บอกช่วงนี้แบบเห็นใจพ่อค้าแม่ค้าเพราะอยู่ด้วยกันมาจนจะเป็นครอบครัวไปแล้วส่วนตัวผมไม่รู้ว่าสถานะการเงินที่บ้านมันจะร่ำรวยหรืออะไรขนาดไหนนะเพราะตอนนี้ผมยังไม่ได้เข้าไปทางานธุรกิจของที่บ้้านแแต่่่่พอมมมผไได เลี้ยงดูมาแบบนั้นพ่อแม่ผมไม่ได้สปอยไม่ได้เลี้ยงดูผมด้วยเงินเอาง่ายๆคือเราไม่ได้ลําบากเรามีกินทุกมือ้อเรามีน้ํามีไฟใช้มีบ้านอยู่แต่ไม่ใช่ว่าอยากจะได้อะไรก็ได้ครับถามว่าพ่อกับแม่เคยพาไปดูตลาดว่านี่คือธุรกิจของครอบครัวไหมคือพ่อกับแม่ถ้าเราไม่ถามไม่สนใจเขาก็จะไม่บอกมันเป็นเรื่องของความต้องการของเราเองความพร้อมของเราเองว่าถ้าเราพร้อมที่จะทําเมื่อไหร่เขาถึงจะเล่าให้ฟังเราพร้อมที่จะถามเมื่อไหร่เราพร้อมจะรู้เม <Lamborg> ื่อไหร่เขาถึงจะเล่าให้ฟังเ <ใน S 2> หมือนเขาก็เคารพในงา<ใ>นที่เราตัดสินใจจะทําาากก็คืองงนนใวร เป็นนักแสดงอะไรแบบนี้ครับเขาก็ไม่ได้พยายามดึงเราออกจากสิ่งที่เรารักเลยก็ถือว่าเป็นโชคดีของผมที่เขาไม่ได้บังคับว่าเดี๋ยวต้องกลับมาทําที่บ้านนะอายุเท่านี้เท่านี้ต้องเป็นแบบนี้นะเขาไม่เคยพูดเลยครับบอกไม่คิดจะทําธุรกิจของตัวเองเพราะอยากโฟกัสงานในวงการบันเทิงมากกว่าอยากจะทําธุรกิจอะไรของตัวเองไหมหรอผมไม่เคยคิดเรื่องทําธุรกิจเลยครับเพราะผมอยากจะทํางานในวงการนี่แหละ ไม่ได้เอาหัวไปคิดส่วนอื่นเลยเราโฟกัสจะทำตรงนี้ก่อนต้องบอกเลยค่ะว่าต่อให้หนุ่มเจตไม่ได้เป็นดาราเขาคนนี้ก็ร่ำรวยมีกินมีใช้ตลอดชีวิตแน่ๆอีกทั้งเรื่องหัวใจเจ้าตัวก็ได้ปลูกต้นรักกับนางเอกสาววิววรรณรศที่ตอนนี้ก็คบหากันมาหลายปีจนแฟนๆลุ้นข่าวดีกันทั้งประเทศเพราะหลังจากที่หนุ่มเจตได้แอบเผยความลับว่าเปย์หญิงในเกมหลักหมื่นบาทโดยที่สาววิวไม่รู้งานนี้ก็ไม่รู้ว่าทั้งสองจะมีง้อง,งอนกันหรือไม่แต่ยังเห็นลงรูปสวีทกันเหมือนเดิมไม่เปลี่ยน